รู้เรื่องนี้หายปวดกระดูกทับเส้นได้ประหยัดหลายแสนครับสวัสดีครับหมอฟันหมอฟังเข็มครับคลิปนี้ครับหมอจะแนะนำประเด็นสำคัญครับที่คุณรู้เรื่องนี้นะคุณจะหายปวดกระดูกเส้นได้คุณจะประหยัดไปหลายแสนเลยครับหากคุณครับเป็นคนหนึ่งที่มีเรื่องการปวดหลังเล้าลงขามีการชามีการอ่อนแรงรักษามาเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นการกินยาฝังเข็มกายภาพนวดกดจุดต่อเส้นหรือคุณรักษาอะไรมาค่อนข้างเยอะไปจัดกระดูกกระดูกทำมาหลายอย่างมากๆแล้วแต่อาการคุณกลับไม่ดีขึ้นครับหลังจากที่คุณฟังคลิปนี้จบคุณจะเข้าใจหลักการที่ทำให้คุณหายปวดได้อย่างรวดเร็วและคุณจะได้ประหยัดเงินไปหลายแสนแล้วหรือแม้กระทั่งคุณหมอบอกว่าคุณต้องผ่าตัดแต่ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณอาจจะไม่ต้องผ่าตัดเลยก็ได้นั่นคือเรื่องอะไรครับนั่นคือเรื่องของการกินยาครับเป็นยังไงครับมาดูครับนี่ครับนะครับยืนยันเสือไปอะไรเฉยตั้งแต่เรียนคอร์สฟัง YouTube หมอลงหายปวดจริงครับไม่ต้องผ่าตัดครับทรมานมานานเกือบ3ปีเกือบเสียเงินหลายแสนแล้วนะฮะตัดวงจรอุบัติได้ทำกิจการต่างๆได้มากๆจนลืมตัวเห็นไหมครับเป็นมา3ปีครับเป็นกระดูกเส้นครับคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดครับเตรียมเงินผ่าตัดว่าไปมาเป็นแสนแล้วแต่เขาไม่ได้เสียเงินนั้นเพียงเพราะเขาเข้าใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณใครก็แล้วแต่ครับที่มีปัญหาเรื่องการปวดหลังแล้วลงขาคุณรักษามาเยอะหรือไม่ได้คุณจะต้องไปผ่าตัดเหมือนที่ฟังตั้งใจฟังคลิปนี้ดีครับคุณจะได้เข้าใจหลักการเรื่องของการกินยาซึ่งบอกเลยว่าคนไข้คนนี้เป็นนักเรียนในคอร์ส iCare 4ครับข้อที่หมอฟันเอามาแบ่งปันให้ทำให้ทุกคนเป็นหมอทำให้ทุกคนแบบสามารถจัดการดูแลตัวเองได้เองที่บ้านได้โดยที่คุณอาจจะไม่ต้องมาหาหมอไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งไม่ต้องผ่าตัดแบบคุณถ่ายก็ได้ครับคุณถ่ายก็ยังแล้วดูนะครับว่าคุณถ่ายคนนี้ก็บอกว่ายังไงบ้างคุณถ่ายบอกว่าตอนนี้คืออาการชาก็ยังมีอยู่นะครับแต่ก็ลดลงอย่างชัดเจนแล้วเห็นไหมครับคุณแรกหมอบอกว่าจะผ่าตอนนี้บอกอุ๊ยดีขึ้นแล้วไม่ต้องผ่าตัดเพราะฉะนั้นหลักการง่ายที่เดียวครับนั่นคือการกินยาตามหลักของ iCare 4ครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นแล้วไม่รู้จะทางออกจากไงเชื่อเลยครับว่า iCare 4จะเป็นตัวหนึ่งครับที่จะช่วยคุณหายปวดกระดูกทับเส้นได้อย่างแท้จริงครับนั่นคือเรื่องของการกินยาการกินยาผมบอกแล้วว่าหลักการง่ายๆที่สุดที่คุณสามารถทำได้เองที่บ้านโดยที่คุณไม่ต้องมาเจอผมก็ได้หลักการมีแค่3ข้อเท่านั้นครับนั่นคือให้ครบให้ถูกให้ถึงให้ครบให้ถูกให้ถึงให้ครบเป็นยังไงครับคุณต้องกินยาแก้ปวดให้ครบครับยาแก้ปวดหลักการมีทั้งหมด4ตัวที่หมอฟันสอนหลายคนอาจจะเคยฟังคลิปนี้แล้วอาจจะเคยฟังเข้าใจหมอฟันก็จะขอพูดอีกทีนึงครับเพราะมันช่วยคุณได้ประหยัดหลายแสนจริงๆอันที่1คือการกินพาราเซตามอลง่ายที่สุดพาราเป็นยาเบสิกที่สุดเป็นยาที่ง่ายสุดที่คุณสามารถกินและสามารถลดอาการปวดคุณได้ถ้าคุณเบสิกสุดก็คือกินบางคนบอกกินพาราไม่เห็นหายเลยก็พาราเป็นแค่ส่วนหนึ่งในส่วนประกอบสมมติว่าคุณ100คะแนนเต็มการกินยาแก้ปวดอาจจะลด90แต่ถ้าคุณกินพาราลดอีก10%ช่วยคุณหายปวดได้ดีขึ้นอันที่2ครับยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์อันยาตัวนี้ก็เป็นยาแก้ปวดกล้ามเนื้อได้ค่อนข้างดีมากลดกระบวนการอักเสบได้ค่อนกินมากคุณก็ต้องกินอันที่3คือยาคลายกล้ามเนื้อแล้วผมบอกแล้วคนส่วนใหญ่กินอะไรครับกินยาคลายกล้ามเนื้อก็เหมือนทุเลาลงนะแต่ก็ยังมีการปวดอยู่แต่สาเหตุจริงๆของคนไข้ที่เป็นกระดูกเส้นประสาทมันเกิดจากอะไรอ่ะทุกคนดูนะครับนี่ครับเกิดจากมีภาวะหมอนรองกระดูกไปปิ้นกดทับเส้นประสาทแต่การที่คุณกินแค่กินพารากินยาคลายกล้ามเนื้อถูกไหมกินยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดแก้มันแก้ช่วงนี้ของคุณได้ครับแต่มันไม่เคยเข้าไปแก้ข้างในเลยครับเพราะฉะนั้นที่คนบอกว่าทำไมยาแก้ที่ปลายเหตุก็เพราะว่าคุณกินยาไม่ครบนั่นเองครับอันที่4นะครับสำคัญครับคุณต้องกินยาแก้ปวดเส้นประสาทมันถึงจะให้ครบครับมันถึงจะให้ครบครับซึ่งจริงๆคุณหาเนี่ยเขากินยาครบแล้วนะถ้าดูจากยาที่เขากินยาครบแล้วนะแต่บางคนครับถ้าคุณยังไม่ได้เคยกินยาแก้ปวดคุณลองไปซื้อยาตรงนี้มากินดูครับคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาเรียนในคอร์ส iCare 4ที่หมอฟันสอนนะคุณแค่ลองไปซื้อยาตัวนี้มาลองกินดูครับผมเชื่อเหลือเกินว่าอาการคุณก็ดีขึ้นแล้วถ้าคุณไม่เคยกินมาก่อนเลยเพราะเจ้ายาแก้ปวดเส้นประสาทมันก้าวไปแก้ตรงนี้ฮะคุณอยากให้แก้ที่สาเหตุใช่ไหมนี่ฮะมันแก้ไปแก้กระบวนการอักเสบที่มันอักเสบที่มันทับเจ้าเส้นประสาทไขฝรั่งอยู่ตรงนี้นี่เองนึกภาพปะนึกภาพปะเมื่อไหร่ถ้าคุณโดนฟันธงแล้วถ้าคุณเข้าใจแล้วว่าคุณเป็นกระดูกเส้นยังไงยาแก้ปวดเส้นประสาทคุณก็ต้องกินและมันเป็นตัวสุดท้ายที่คุณจะเอาออกเลยด้วยซ้ำพูดตรงนี้เลยนึกภาพนะครับทุกคนแต่ส่วนใหญ่คนไม่ได้กินยาตัวนี้เคลียร์นี่คือให้ครบให้ถึงให้ถูกคืออะไรให้ถูกคุณมีโรคประจำตัวอะไรคุณถามไม่มีโรคประจำตัวอะไรสามารถกินได้ก็มีปัญหาอะไรแต่คนไข้บางคนครับคุณอาจจะเป็นเบาหวานคุณเป็นความดันคุณเป็นไขมันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหรือมีคนไข้บางคนครับพี่หมอฟันที่แบบว่าเขากินยาทุกคนดูนะฮะทุกคนบางคนก็บอกว่ากินยานี่ฮะคนนี้ครับก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่เรียนอยู่ในคอร์ส iCare 4ค
คนไข้ไปรักษาได้รับยาที่คลินิกซื้อยามาทานเองมีปัญหาเรื่องของอาการปวดท้องกระเพาะแสบท้องแล้วก็บอกยาแก้ปวดมันทำให้แสบกระเพาะผมบอกว่าใช่ครับถูกต้องแต่ถ้าคุณเข้าใจคำว่าให้ถูกยาแก้ปวดไม่ได้มีตัวเดียวยาแก้ปวดมีหลายตัวเห็นครับว่ามันมีหลายตัวเราก็เลือกยาที่มันไม่กัดกระเพาะสิครับหรือมันกัดกระเพาะน้อยที่สุดสิครับเห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้ดีมากค่ะไม่ผิดหวังที่สมัครเรียนเข้าเรียนคอร์สนี้ได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้มาปรับปรุงกับตัวเราเพื่อจะได้ไม่ต้องหายปวดทรมานต่อไปไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานเหมือนอย่างที่เคยเป็นได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องยาตัวไหนเหมาะกับตัวเรายาตัวไหนที่ให้เราทานแล้วปวดท้องโชคดีที่ไม่ฝ่ายที่ได้มาเรียนรู้เรื่องยาเห็นไหมครับแล้วมาเจอยาหมอทำให้กระเพาะไม่ได้รับการบาดเจ็บซึ่งจากเดิมคนไข้คนนี้นะมารักษากับหมอฝังเข็มแค่ครั้งเดียวเท่านั้นตอนแรกบอกลุกเดินไม่ได้เลยแต่เขาแค่ฝังเข็มพิษครั้งเดียวแล้วเอายากลับไปกินตามหลักให้ครบให้ถูกไปถึงชีวิตเขาแฮปปี้แล้วแต่เรื่องเขาที่เขาหายเร็วเพราะว่าเขาเพิ่งเป็นแล้วเขารีบมาโอเคไหมโอเคไหมครับคนนะแล้วก็ประหยัดเงินเห็นไหมเห็นไหมอันที่3ครับให้ถึงครับให้ถึงคุณยายกินยาแก้ปวดเส้นประสาทถึงหรือยังยาแก้ปวดถ้าคุณกินไม่ถึงมันอาจจะดีครับแต่มันไม่หมดครับสมมติคุณปวด10สมมตินะคุณปวด10คือมากที่สุดในชีวิตคือปวด10ไม่ปวดเลย0สมมติคุณปวดประมาณ10คุณปวด9คุณปวด10แต่สมมติคุณกินยาแค่นิดเดียวแต่ความปวดคุณขนาดนี้กินยาแค่นี้คำถามมันเบามั้ยโอเคมันอาจจะเบาแต่มันไม่หมดมันไม่หายแล้วเหมือนเดิมครับคุณก็กลับบอกว่ายาไม่ช่วยยาไม่ดีสุดท้ายนะครับก็ไปผ่าตัดถูกมั้ยและเคสบางเคสผ่าตัดไม่ได้บอกผ่าตัดไม่ดีนะแต่เคสบางเคสที่หมอฟันเจอที่คลินิกมันบางทีมันก็ไม่หายก็ต้องกลับมากินยาต่อก็กลับมาคอนเซ็ปต์ที่หมอฟันสอนเพราะจะดีกว่าไหมถ้าคุณจะไม่ต้องผ่าตัดแล้วคุณประหยัดเงินไปหลายแสนแล้วจริงๆในคอสเนี้ยมีคนไข้คนนึงนะคือคนเนี้ยไปทั้งกินยาฝังเข็มกายภาพต่อเส้นจัดกระดูกทำมาแทบทุกอย่างแล้วหมดเงินไป 70,000 กว่าบาทผมถามว่าคอสเนี้ยคนราคานะเขาบอกว่าราคา 70,000 กว่าบาทเพราะเขาหมดตามจำนวนนี้แต่เขาไม่ดีขึ้นแต่เพียงเขาแค่ให้ครบให้ถูกให้ถึงเขาหายได้เขาเบาได้เขาดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นบอกแล้วนะครับว่า I care for คือคอร์ส3ขั้นตอนหายโปรเรื่องอย่างเร่งด่วนนี้มันคือคำตอบของคุณจริงๆแต่ถ้าคุณไม่สะดวกหมอฟันไม่ได้ซีเรียสไม่เป็นไรครับแต่อยากให้คุณเอาไปใช้ลองเอาไปใช้ดูมีหลายเคสครับที่อินบ็อกซ์มาบอกกับหมอฟันว่าเพียงแค่เขาเอาให้ครบให้ถูกให้ถึงไปใช้เขาประหยัดเงินไปเป็นแสนจริงๆบางคนจะต้องไปเสียเงินไปเป็นหมื่นก็ไม่ต้องเสียนึกภาพอ่ะคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องมาฝังเข็มกับหมอฟันก็ได้เอาวิธีการที่หมอฟันไปฝันเอาไปทำเอาไปใช้อาการปวดคุณก็ดีได้เหมือนกันนึกภาพนึกภาพป่ะนึกภาพป่ะเพราะฉะนั้นประเด็นคือแค่ว่าคุณรู้หรือคุณไม่รู้ประเด็นคือว่าคุณทำหรือคุณไม่ทำในเมื่อคุณฟังคลิปนี้จบหมอสัญญาให้คุณเอาไปทำเอาไปใช้คุณเชื่อหรือครับว่ามันหายได้หมอเองเนี่ยเป็นวิศวกรแพทย์มาก่อนนะเป็นวิศวกรจบวิศวกรเป็นแพทย์ปัจจุบันมาก่อนหมอฟันจบวิศวกรแพทย์มาก่อนแล้วก็มาตอบเรื่องของหมอฝังเข็มคือผมอ่ะรู้เรื่องเกี่ยวกับยาแก้ปวดและหลายคนคุณก็รู้ใช่ไหมของแข่งกันฝนอาจจะเป็นหมอจีนแต่ผมมาจบแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อนและจบวิสัญญีแพทย์เลยถ้าใครเคยดูเกี่ยวกับเรื่องของการวิสัญญีแพทย์ที่เขาบอกมันมีประโยชน์คือมันเป็นหมอที่แบบอยู่ขั้นหลังมาตลอดและเป็นจริงเป็นหมอที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรื่องความปวดเอาง่ายๆสมมติว่าวันนี้คุณท้องหรือคุณเคยท้องหรือคุณเคยคลอดคุณเคยเห็นไหมดาราที่เขาแล้วเขาถ่ายรูปกับพ่อเขาได้ถ่ายพ่อแม่ลูกถ่ายรูปกันทั้งที่คุณแม่ยังผ่าตัดอยู่แต่คุณแม่ไม่เจ็บเพราะอะไรเพราะวิสัญญีแพทย์บล็อกหลังให้ฉีดยาแก้ปวดให้กินฉีดยาชาให้ถูกไหมหมอฟันเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องยาพวกนี้มาค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็ไปต่อเอามาแอปพลายแล้วมาต่อยอดการฝังเข็มสำหรับคนที่แม่แต่กินยาต้องการให้มันหายไวได้ไวที่ดีขึ้นให้มันเร็วขึ้นก็เลยเจอว่าจริงๆแล้วหลายเคสมันไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนี่นะหลายเคสมันไม่จำเป็นต้องกินยาตลอดนี่นะหลายเคสมันอาจจะไม่ต้องฝังเข็มก็ได้นี่นะมันก็ทำได้นี่นะนึกภาพไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเอาไปใช้ครับกับหลักการที่วันนี้ถ้าคุณรู้เรื่องนี้แค่นั้นเองนะหายปวดเส้นได้ประหยัดหลายแสนไม่ใช่มีแค่2คนนะมีคนไข้อีกหลายๆเป็นร้อยคนที่เข้ามาเรียนในคอร์สนี้แล้วเข้าใจโอเคไหมครับนะครับโอเคไหมครับถ้าใครสนใจคุณพิมพ์คำว่า IC มาเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานส่งรายละเอียดไปให้หรือถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีคุณพิมพ์ว่าดีมากๆมาให้หน่อยคิดว่าดีมากๆมาให้หน่อยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเช่นเคยครับให้คุณพาทีดีครับสำหรับใครที่ช่องของ YouTube คุณสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามได้ที่หมอฟันหมอฟังเข็มนั้นจะมุ่งสู่2แสนฝักไปด้วยกันจะช่วยคนให้หายปวดได้มากขึ้นนะครับสำหรับที่ของ Facebook คุณสามารถกดติดตามที่ดร.ฟันหรือหมอฟันผมจะช่วยคนให้มากขึ้นผมไม่ชอบความปวดทุกคนที่เจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดให้ได้นี่คือสิ่งที่ผมปรารถนาโอเคไหมครับสรุปกันอีกครั้งครับ
รู้เรื่องนี้หายปวดท้องได้ไม่ต้องประหยัดหลายแสนอันที่หนึ่งครับกินยาครับให้ครบให้ถูกไปถึงแค่นั้นแหละครับรอแค่นี้ไปใช้ดูก่อนแล้วผมมั่นใจเลยว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นเหมือนคนไข้หลายคนที่วันนี้มาแบ่งปันโอเคนะครับทุกคนชอบคลิปนี้กดไลค์ใช่คลิปนี้กดแชร์แล้วจะกลับมาในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนหายปวดครับสวัสดีครับบ๊ายบาย